ความจริงเราเบลไม่ได้ตามดูด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะก็แต่ก็พอจะทราบเรื่องค่ะก็ค่อนข้างจะประหลาดใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอสมควรนะคะเพราะว่าสำหรับตัวเบลนะตอนที่เราได้เจอกันตอนที่มีโอกาสเจอกันก็คุยกันดีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเบลก็ไม่ได้มีปัญหากับใครด้วยส่วนเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะเบลขอไม่แสดงความคิดเห็นแล้วกันเพราะว่าเบลไม่อยากจะต่อความให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกหรือว่าไม่อยากจะพูดอะไรที่มันอาจจะไปกระทบกระเทือนคนอื่นต่อไปเพราะว่าวันนั้นตกใจมากพอมีชื่อเรามากดขึ้นมาว่าอาจจะเป็นชื่อของใบไม้เบลล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกก็มันก็ค่อนข้างประหลาดใจอยู่ค่ะแต่ว่าก็สำหรับเบลนะเบลรู้สึกว่าทุกคนอ่ะคือเพื่อนร่วมวงการเดียวกันถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้สนิทกันแต่ว่าเราโตมาในสายงานเดียวกันนะคะแล้วเราก็มองเห็นกันมาตลอดฉะนั้นคือไม่ว่าเรื่องดราม่าจะเกิดขึ้นกับเบลหรือว่าจะเกิดขึ้นกับคนอื่นก็ตามเบลไม่สบายใจด้วยแบบไม่อยากให้มันมีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยเบลก็ยืนยันว่าเบลไม่เคยมีปัญหาอะไรกับทั้งหมดนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะสำหรับตัวเบลไม่เคยมีปัญหาที่ไหนแต่ว่ามันก็มีการคลิปต่างๆในอดีตออกมาอะไรเงี้ยเบลว่าไงบ้างคืองานนั้นมันนานมากแล้วอะแล้วพอแบบทุกคนขุดคลิปแบบแชร์คลิปอะไรอย่างงี้แชร์รูปเราเห็นแล้วเบลเขินก็เองค่ะทุกคนแบบไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องแชร์อีกแล้วนะคะพอแล้วค่ะอย่างไรเขาบอกว่าแค่แต่งจริงแล้วมันเกิดการที่ต้องได้ร่วมขาเลยจะไปต้องไปเก็บกระโปรงจะไม่ได้งานแล้วนะก็ความจริงเรื่องมันนานมากเราไม่อยากพูดอะไรเพราะว่าคือมันเราอาจจะจำดีเทลได้ไม่ได้ทั้งหมดหรือว่ามันอาจจะพลาดเคลื่อนไปได้ก็ไม่ขอพูดอะไรดีกว่าค่ะก็อย่างที่บอกเราแบบไม่อยากจะพูดอะไรต่อแล้วแบบกลัวมันจะไปกระทบกระเทือนใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไปแล้วจำได้ไหมว่าชุดประธานนะคะอะไรนะคะเปลี่ยนชุดประธานเพราะอะไรโอ้ยอย่างที่บอกอะมันเราไม่อยากพูดถึงเรื่องวันนั้นแล้วแหละเบลว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่จริงๆเรามันอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคนอาจจะเข้าใจผิดไปเองหรือเปล่าคนที่ร่วมงานกับเราก็อันนี้ในส่วนของคนอื่นเบลไม่ทราบนะแต่ว่าคือเหมือนอาส่วนตัวเบลละกันเนาะเบลเชื่อในหลักของโลกธรรม8อ่ะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์ฉะนั้นก็คือมีทั้งผ่านเสริมมันก็มีทั้งนินทามันเป็นเรื่องที่เบลหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเป็นมนุษย์ผู้ชนธรรมดาคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราแค่แบบมันเหมือนเราแค่ขอให้เราเชื่อว่าเราจะตั้งมั่นในความดีแล้วก็มีธรรมะนำชีวิตแค่นี้เพราะว่าก็โอเคแล้วใช่ค่ะก็มีมากินที่ไหนค่ะได้ตอบอะไรเข้าไปไหมคะก็ตอนนั้นยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยค่ะก็แบบโอ๊ยไม่เป็นไรคือนอกจากมากี้มีแบบคนอื่นส่งรูปความมาค่ะยังไม่ได้คุยกับใครค่ะอย่างเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ควรจะเข้าใจเราผิดไหมคะก็เบลก็ไม่รู้อะเนาะคือแต่ว่าเบลรู้ว่าเบลทำอะไรอะคือการที่เราแบบมีหลักในการนำชีวิตของเราแบบนี้แล้วก็เราก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำอ่ะเราจะไม่กังขาในการกระทำของตัวเองแม้ยังเป็นเองตอนเกิดเป็นประเด็นน่ะเรารู้สึกน้อยหรือว่าเครียดไหมว่าทำไมมันต้องแบบขนาดนี้อะไรเงี้ยคือเบลรู้สึกว่าอะไรที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอ่ะเราต้องปล่อยผ่านค่ะอย่างตอนที่หลายคนก็ยังเรียกร้องให้ทั้ง3 4คนนะคะออกมาขอโทษเราก็เหมือนมันยังไม่ได้มีคำขอโทษอย่างเป็นทางการอะไรจริงจังนอกจากเราเองที่เราอันนี้เบลก็ไม่รู้ว่าน้องมันเป็นส่วนของคนอื่นแต่ว่าในส่วนของตัวเบลรู้สึกว่าในการทั้งทำงานหรือการใช้ชีวิตอะเราก็คือรับผิดชอบตัวเราเองอะเราโฟกัสที่ตัวเราเองแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ได้ดีที่สุดไม่ทำตัวให้ผู้อื่นเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องปล่อยผ่านปกติในการทำงานเบลต้องมีโอกาสเจอกับทุกคนอยู่แล้วปกติเวลาทำงานเวลาเจอกันเป็นยังไงถ้ามันจะอาจจะทำงานก็ทุกคนก็คุยดีกับเบลอะค่ะก็ปกติค่ะยืนยันว่าเราไม่เคยมีปัญหาอะไรใช่ค่ะไม่มีค่ะการแย่งซีนนะคะคิดว่านี่ทำมันดีไหมคะโอ้โหน่ากลัวเอาเป็นว่าแบบเหมือนทุกงานมันก็มีอะไรมีความน่ากลัวมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละมีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยที่แต่ละคนต้องเจอไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามอ่ะเชื่อว่ามันต้องมีอยู่แล้วค่ะเราทำยังไงกับเรื่องที่มันเข้ามาก็เราก็รู้ว่าตัวเราทำอะไรอยู่แหละไม่อยู่ยังจะทำหลังจากนี้ไปเราจะต้องร่วมงานกับคนอื่นไม่ใช่ไงใช่ไหมเรามีความน้อยมีความหวังอะไรเออมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เราจะไปต่อเนี่ยไม่เร็วอย่างที่เบลบอกเบลมีหลักในการยึดนำชีวิตของเบลอะค่ะแล้วก็เบลก็รู้ว่าสิ่งที่เบลกำลังทำอยู่เราไม่มีเพื่อนในวงการบันเทิงเลยอะไรเงี้ยเราทำยังไงคือด้วยการทำงานของเบลอะเวลาว่างของเบลมันน้อยมากๆเลยใช่ไหมคะฉะนั้นคือเวลาว่างเบลอะเบลเลือกที่จะใช้กับคนที่สนิทจริงๆอย่างเช่น
่นอยู่กับคุณแม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่สนิทหรือว่าเพื่อนสนิทที่เรียนมาด้วยกันนอกนั้นเวลาของเบลก็คือนอนแล้วอะค่ะแล้วก็เบลก็ไม่ค่อยได้ออกไปสังสรรค์กับคนที่ไม่ได้สนิทด้วยอะไม่ได้สังสรรค์กับคนอื่นก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นภาพภาพนั้นด้วยเรื่องของการทำงานเนี่ยแหละค่ะใช่สำหรับตัวเบลก็คือเป็นเพื่อนทั้งหมดในวงการอย่างเงี้ยเรียกว่ามีเพื่อนน้อยแต่มีคุณภาพดีกว่าเนาะอุ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันเป็นเรื่องของเวลาของเบลเนี่ยแหละงานของเบลที่มันไม่มีเวลาว่างสักเท่าไหร่นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงเบลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆสำหรับทุกๆกำลังใจแล้วก็ข้อความเลยนะคะ